สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกับป้าหมวกแดงอีกแล้วนะคะก็วันนี้ป้าหมวกแดงไข่หมดค่ะป้าหมวกแดงจะต้องเดินไปซื้อไข่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆนี้เองแต่ว่าช่วงที่เดินไปเนี่ยป้าหมวกแดงจะถือ2ถุงนี้ไปด้วยนะคะ2ถุงนี้ค่ะนี่อีกนี่ถุงนึงค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะป้าหมวกแดงจะถือไปด้วยจะเป็นเสื้อผ้าเก่าที่เราไม่ใช้แล้วแต่ว่ายังดูดีอยู่ค่ะป้าหมวกแดงจะเอาไปหยอดตู้บริจาคนะคะที่นี่เขาจะมีตู้บริจาคตั้งไว้ตามลานจอดรถของห้างแต่ละห้างของซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตู้ชาริตี้คือตู้รับบริจาคเสื้อผ้าเก่าผ้าห่มหมอนอะไรที่เราไม่ใช้แล้วเราสามารถเอาไปหยอดตู้บริจาคได้ค่ะเดี๋ยวป้าหมวกแดงจะถือ2ถุงนี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูตู้ชาริตี้ของออสเตรเลียกันค่ะเดี๋ยวไปกับป้าหมวกแดงนะคะหลังจากหยอดเสื้อผ้าลงตู้แล้วเราก็จะเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อไข่กันค่ะอันนี้เป็นลานจอดรถของห้างนะคะของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ป้าหมวกแดงจะมาซื้อไข่นะคะแต่ว่าจะมีตู้ชาริตี้อยู่ตรงนั้นนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะมีตู้ชาริตี้ตั้งอยู่เนี่ยค่ะเขาต้องดึงตรงนี้ลงมาอย่างนี้มาแล้วก็เป๋าใส่ลงไปอย่างนี้เวลาเราจะเอาเสื้อผ้าใส่เราก็จะเปิดแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเปิดออกมาอย่างนี้แล้วเราก็วางเสื้อผ้าแล้วเราก็ปิดวึบเข้าไปอย่างนี้มันก็จะหล่นเข้าไปข้างในเลยพอซื้อของเสร็จวันนี้ป้าหมวกแดงเดินออกทางประตูหนีไฟของห้างเลยออกมาข้างหลังเดี๋ยวหันไปให้ดูนะคะนี่ไงเมื่อกี้ออกมาจากตรงนี้จากตรงประตูหนีไฟข้างหลังทางนี้เป็นทางลัดค่ะเดินลัดมาแต่ถ้ามืดแล้วก็ไม่กล้าเดินกลัวบางทีของไอ้โน่นไอ้นี่หมดนิดๆหน่อยๆแล้วก็วิ่งมาซื้อเอาบางทีมันก็มีตกหล่นบ้างลืมซื้อลืมสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านป้าหมวกแดงตึกสีแดงๆค่ะเปิดไฟสว่างอยู่ตรงนั้นแหละจะถึงแล้วเดี๋ยวต้องข้ามถนนแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะเพื่อนๆหอบแฮกๆเลยเมื่อกี้ป้าหมวกแดงไปเอาเสื้อผ้าไปหยอดตู้บริจาคตู้ชาริตี้แต่ว่าตอนหยอดมันถ่ายรูปไม่ได้ค่ะเพราะว่าไปคนเดียวแล้วช่องที่จะหยอดมันอยู่สูงพยายามจะถ่ายแล้วกลัวโทรศัพท์หลุดมือกลัวมันหล่นปลุ๋งเข้าไปในตู้แล้วเราจะเอาไม่ได้ค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่หย่อนเสื้อผ้าเข้าไปในช่องอะค่ะเขาจะเป็นช่องพอเราหย่อนเสื้อผ้าเข้าไปแล้วก็ปิดกึ๊บเข้าไปเลยก็จะอยู่ในนั้นค่ะแต่เสื้อผ้าที่บริจาคเนี่ยเขาจะติดไว้ข้างหน้าตู้ว่าควรจะเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดได้รับการทำความสะอาดแล้วเสื้อผ้าที่ยังใช้การได้อยู่เวลาเราให้ผู้อื่นเราก็ต้องดูว่าให้เขาไปแล้วเขานำไปใช้ได้ไม่ใช่ให้เขาไปแล้วเขาเห็นแล้วเขาโยนทิ้งอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะป้าหมวกแดงก็หย่อนเสื้อผ้าเข้าตู้ไปแล้วหลังจากนั้นก็เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของค่ะก็ซื้อมาบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าวันนี้มันยังมีของอยู่บ้างป้าหมวกแดงก็ไม่ซื้อเยอะค่ะกะหล่ำดอกกะหล่ำCauliflower ค่ะก็ซื้อมานะคะก็ซื้อไข่มาด้วยค่ะซื้อไข่ซื้อไข่มา2แพ็คอยู่นี่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็นม condensed milk ค่ะ condensed milk ค่ะก็มีแอปเปิ้ลมาด้วย1แพ็คเมื่อกี้ลูกชายเจาะไปแล้ว1ลูกแอปเปิ้ลแหว่งแล้วขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆถึงเวลาทำมาหากินแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าหมวกแดงด้วยค่ะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย